ทำไมแกร่งขึ้นคิรายกุนซือลูกยางสหรัฐพูดถึงแนวทางหลังอัตไทยับควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่มซีเกมที่ทีมชาติไทยพบกับสหรัฐอเมริกาที่แอตลาสอารีนาในเมืองหลอดประเทศโปแลนด์เมื่อวันอาทิตย์ที่17กันยายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพนักตบสาวมะกันระเบิดฟอร์มสุดโหดทั้งตบทั้งบล็อกเอาชนะทีมไทยไปได้แบบขาดลอย 3-0 เซต 25-13 25-16 และ 25-18 เก็บชัยรวดได้ทั้ง2นัดซึ่งหลังเกมคาดที่รายโค้ชใหญ่ของทัพวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐอเมริกาได้เปิดใจกับ USA วอลเลย์บอลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมถึงเป้าหมายและฟอร์มการเล่นสุดโหดของพวกเขาในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าผมคิดว่าเป้าหมายของเราคือพยายามเล่นให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆแต้มที่เราเล่นเราได้ผู้เล่นตัวจริงที่แตกต่างกันออกไปตลอดปีที่ผ่านมาทั้งในรายการเนชั่นลีกและรายการชิงแชมป์ทวีปเราได้บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากทัวร์นาเมนต์เหล่านั้นเราแพ้ในการชิงที่3กับโปแลนด์ในรายการเนชั่นลีกและอีกเกมที่เราแพ้รอบชิงให้กับโดมินิกันในรายการชิงแชมป์ทวีปมันทำให้เรารู้ว่ามีอะไรต้องปรับปรุงอีกมากโดยแชมป์โอลิมปิกเกม2020ที่ผิดหวังกับทัวร์นาเมนต์2รายการก่อนหน้าตั้งเป้าที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการคัดเลือกโอลิมปิกโดยใช้ความผิดหวังเป็นแรงกระตุ้นและสุดท้ายทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเรากำลังมองหาจังหวะและการทำงานกันเป็นทีมที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราเริ่มต้นได้ดีกับ2เกมแรกเรามีความมุ่งมั่นอยู่เสมอเมื่อเราเล่นกับทีมที่ยอดเยี่ยมอื่นๆทั่วโลกเรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้ความสนุกที่สุดในกีฬาวอลเลย์บอลคือการแข่งขันที่สูสีมันคือบททดสอบและนั่นคือวิธีที่ทำให้เราเติบโตขึ้นต้องขอบคุณสำหรับโอกาสที่ผ่านมาและเราจะเปิดรับโอกาสมากมายในทัวร์นาเมนต์นี้กุนซือวัย61ปีให้สัมภาษณ์